สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเมามันคันปากนะคะอยู่กับพี่เต๋าทีภูค่ะนะคะช่วงแรกช่วงนี้นี่เลยกระชายขาวตา BG นะคะดูแลสุขภาพของคุณให้กลับมาแข็งแรงด้วยกระชายขาวตา BG นะคะใครเป็นภูมิแพ้เป็นหวัดปล่อยทานกระชายนะคะตัวนี้ดูดซึมได้แบบ 100% ไม่ทิ้งสารตกค้างและใส่สารสกัดจากมะขามป้อมด้วยเช่นเดียวกันซึ่งมีวิตามินซีสูงนะคุณผู้ชมแก้อาการเจ็บคอได้ดีมากๆเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ตอนนี้ต้องบอกว่า1กระปุกเนี่ยมี30แคปซูลราคากระปุกละ290บาทไม่แพงนะแล้วก็ถ้าเกิดซื้อ5กระปุกจะอยู่ที่ 1,000 บาททวนนะคะสนใจสั่งซื้อได้เลยนะคะ0900899996 0900899996นั่นเองคุณผู้ชมนะคะนึกถึงสุขภาพดีๆให้นึกถึงกระชายขาวตา BG นะคะเมื่อวานนี้นะคะก็มีการเขาเรียกว่าถามกันมาเยอะนะคะเกี่ยวกับกรณีของการให้สัมภาษณ์นะคะของคุณแม่น้องแก้มบุ๋มนะคะก็เรียกว่าเป็นการปาระเบิดเลยนะคะเป็นปาระเบิดพีชีพเลยนะคะคนก็ไปโยงว่าเป็นขวัญอุษามณีนะคะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาอ่านข่าวให้ฟังก่อนนะคะเดี๋ยวจะมาวิเคราะห์กันแบบแซ่บๆเลยนะคะแก้มบุ๋มฟาดแซ่บนะคะปมโดนนางเอกกันซีนนะคะสัตว์รู้อยู่แก่ใจนะคะจากกรณีขวัญอุษามณีออกมาโต้ข่าวนะคะที่ชาวเน็ตโยงว่าเป็นเธอที่เป็นนางเอกนะคะที่แม่ลีของน้องแก้มบุ๋มเนี่ยออกมาแฉนะคะออกมาแฉว่าสั่งปลดแก้มบุ๋มออกจากละครเพราะไม่ชอบทำให้แก้มบุ๋มเนี่ยร้องไห้หนักแล้วก็คุณแม่ก็เครียดจนต้องไปพบจิตแพทย์ทั้งแม่ทั้งลูกนะคะโดยขวัญอุษามณีเนี่ยก็เผยว่าเรื่องที่แก้มบุ๋มเนี่ยไม่ได้เล่นละครเนี่ยมันไม่เกี่ยวอะไรกับพี่ล่ะมันไม่เกี่ยวอะไรกับพี่ล่ะนะคะไม่เห็นเกี่ยวอะไรกับพี่เลยก็เคยเล่นละครด้วยกันนะคะเรื่องเก็บหัวใจนะคะเก็บหัวใจให้กันนะครับเพื่อวันของเรานะคะตอนเจอกันก็แคสงานก็ยังคุยกันอยู่เลยนะคะมันไม่เกี่ยวอะไรกับพี่เลยนะคะล่าสุดแก้มบุ๋มก็ได้ออกมาไลฟ์ขายของนะคะออกมาไลฟ์ขายของแล้วก็มีช่วงหนึ่งก็ได้พูดถึงประเด็นดังกล่าวว่าอ่ะจะเป็นยังไงไปฟังกันเลยดีกว่าค่ะเราก็รู้อยู่แก่ใจว่าเราทำหรือไม่ทำพูดออกมาได้หน้าอย่างนี้ได้ยังไงว่าเราไม่ได้ทำมีที่ทำอะไรคะโทษนะแม่เพราะว่าหนูเกิดมาเป็นนางร้ายค่ะจะทำไมคะสู้แม่ไม่ได้เลยจ้าเลยนะช่วยแม่แม่มาที่หลังจะดังกว่าลูกนายลงไปหาหมอดูบ้างนะไม่เลยค่ะหาหมอจิตเวชครับนะคะก็บอกแก้มบุ๋มก็พูดติดตลกว่าเกิดมาเป็นนางร้ายอยู่แล้วนะคะเรื่องนี้ก็คิดว่าติ๋วไหนๆแล้วก็รู้สึกว่าเกิดมาเป็นนางร้ายอยู่แล้วนะคุณผู้ชมนะคะแต่ทีนี้เนี่ยนะคะถ้าเกิดเรามองกลับกันนะคะเรามองว่าทั้งสองคนไม่ได้เกี่ยวอะไรกันเรามองแบบว่าโดยรวมภาพรวมของวงการบันเทิงโดยเฉพาะวงการละครเนี่ยเดี๋ยวพี่เต๋อจะเล่าให้ฟังเลยแล้วกันนะคะเพราะว่าน้องทั้งสองคนเนี่ยก็น่ารักทั้งคู่นะคะคือจริงๆแล้วเนี่ยในวงการละครในเรื่องของการเปลี่ยนตัวเปลี่ยนตัวไม่ว่าจะเป็นเปลี่ยนตัวพระเอกเปลี่ยนตัวนางเอกเปลี่ยนตัวนางร้ายหรือแม้กระทั่งเปลี่ยนตัวไปเบอร์ที่มันล่างๆไปแบบนั้นเนี่ยมันมีการเปลี่ยนเป็นเรื่องปกตินะคะมันมีการเปลี่ยนเป็นเรื่องปกตินะคะมีทั้งที่แบบวงสรวงพี่เคยไปนะคะกองละครกองหนึ่งวงสรวงเป็นพระเอกอีกคนหนึ่งพระเอกคนนั้นเนี่ยเราก็เห็นแล้วในหมายที่เขาแฝกมาให้เราว่าเป็นพระเอกหน้าใหม่ของช่องหนึ่งนะคะ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 ช่องหนึ่งนะคะก็สูงประมาณเกือบ190สูง190ทีนี้เนี่ยเราก็ส่งน้องนักข่าวไปเพราะเรามองแล้วพระเอกไม่หล่อเรามองว่าพระเอกคนนี้ไม่หล่อเลยเป็นพระเอกได้ไงก็ไม่รู้เราก็ไม่อยากไปเราก็ให้นักข่าวไปนางเอกสูงประมาณ100น่าจะประมาณ165พระเอกสูง190สัมภาษณ์ไปสัมภาษณ์มานักข่าวเขาก็พูดกันเลยกันหุ่มกันทั้งวันวงสรวงว่าพระเอกไม่ได้พระเอกไปหน้าตาละไมคล้ายดาวตลกท่านหนึ่งนักข่าวพูดดันใช่ป่ะนักข่าวพูดกันเต็มเลยว่าพระเอกหน้าเหมือนดาวตลกแล้วก็สูงเกินไปแล้วตอนถ่ายคู่อ่ะที่มันจะต้องถ่ายคู่ลงนิตยสารสมัยก่อนน่ะนางเอกต้องต่อรัง2รังคือ PRAR ต้องหารังมา2รังเพื่อที่จะให้มันดูพอดีพอถ่ายออกมาแล้วพระเอกก็หัวโตหน้านางเอกนิดเดียวพระเอกหัวหน้าใหญ่เป็นกระด้งเลยหลังจากนั้นละครเรื่องนั้นก็ออกอากาศกลับกลายเป็นว่าพระเอกคนนั้นไม่ได้เล่นนะโดนถอดออกไป
โดนถอดออกไปเลยนะคะแต่นางเอกยังเป็นคนเดิมอยู่แต่พระเอกไม่ได้เล่นนางเอกเป็นคนเดิมนางเอกออ่างพระเอกโดนถอดออกไปก็เป็นพระเอกเก่าของเขาเอามาเล่นแทนเป็นพระเอกเก่าเอามาเล่นแทนแล้วพอเสร็จปั๊บเนี่ยอันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็มีกรณีของพระเอกคนหนึ่งซึ่งดังมากเป็นพระเอกที่ต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าเรียกฟ้าเรียกฝนเรียกเรตติ้งเป็นพระเอกมือปืนรับจ้างก็มาเล่นละครช่องหนึ่งนะคะช่องหนึ่งนะคะช่องหนึ่งนะคะทีนี้เนี่ยมาเล่นเสร็จปั๊บเนี่ยเขาก็เอาทางผู้ใหญ่เนี่ยเขาก็เอานางเอกคนหนึ่งมาให้เล่นนางเอกดอเด็กพระเอกก็ดอเด็กนางเอกก็ดอเด็กพระเอกบอกไม่เอาฉาดเล่นไปแล้วนะลัน 2-3 ตอนแล้วนะ 2-3 ตอนแล้วนะคะเปลี่ยนถ่ายใหม่พระเอกบอกไม่ยอมถ้ายังเป็นนางเอกคนนี้มาเล่นกับผมผมไม่เล่นพระเอกดังมากเป็นมือปืนรับจ้างผมไม่เล่นถ้าเป็นคนนี้มาเล่นผมไม่เล่นโดยเขาให้เหตุผลว่าเคมีไม่เข้ากันแต่ว่าเพื่อนพี่เต๋าที่อยู่ในกองเขาบอกว่าพระเอกบอกว่านางเอกคนนี้ไม่ดังเขาไม่เล่นเขาไม่เล่นกับคนไม่ดังเขาเลยต้องไปเอานางเอกอีกคนหนึ่งออ่างมาเล่นแทนแล้วเรื่องนี้มันก็เลยดังนะคะส่วนเรื่องของกรณีนางร้ายกับนางเอกมีในอดีตก็มีเป็นละครช่องหนึ่งนางร้ายออกไอ้นางเอกออ่างนางเอกออ่างเป็นนางเอกใหม่แกะกล่องมาเลยเล่นละครเพียงแค่ไม่กี่เรื่องแต่ว่าเริ่มทำท่าที่ว่าจะต้องดังแน่นอนคนนี้ออ่างก็ไปเจออดีตนางเอกซึ่งตอนนี้ตกมาเป็นนางร้ายรันเข้าใจป่ะวอแหวนไอ้นางอดีตนางเอกที่ตกไปเป็นนางร้ายเนี่ยก็ไม่ชอบก็ไปปล่อยข่าวอยู่ในกองเรื่องนางเอกอ่างไม่ดีเยอะแยะมากมายสารพัดข่าวปล่อยข่าวอย่างนั้นปล่อยข่าวอย่างนี้ปล่อยแกล้งไปบอกนักข่าวอย่างงู้นอย่างนี้ให้นักข่าวมาสัมภาษณ์ข่าวไม่ดีดีเสียหายจนมาหนึ่งนางเอกอ่างเขารู้เขาก็เลยจับมือถามว่าเธอเป็นคนปล่อยข่าวนี้เหรอด้วยความเป็นนางร้ายนางก็แอบไงนางก็เบลนางก็บอกว่าไม่ใช่ฉันนะนู่นนี่นั่นแต่พอวันหนึ่งเขาไม่รู้จักจากนักข่าวก็บอกว่าคนนี้เป็นคนบอกสุดท้ายเนี่ยนางร้ายอดีตนางเอกที่ตกไปเป็นนางร้ายคนนั้นเขาต้องออกจากวงการไปเพราะว่ามันมีอีกเรื่องนึงเขาจะให้เล่นคู่กันอีกแล้วทางนางเอกออ่างบอกว่าไม่ขอเล่นกับนางร้ายคนนี้วอแหวนสุดท้ายก็หายไปจากวงการบันเทิงมันสั่งได้ไหมมันสั่งได้ถามว่ามันสั่งได้ไหมมันสั่งได้พระเอกสั่งได้นางเอกสั่งได้เพราะช่องเขาต้องเอาใจนางเอกพระเอกเพราะว่าเขาคือแม่เหล็กตัวเรียกเรตติ้งแต่ถ้าถามพี่เนี่ยมันเป็นเรื่องปกติหรือมันจะมีอีกกรณีหนึ่งนางเอกชอช้างถ่ายไปแล้วละครคุณป้ามารูโกะบอกว่าให้นางเอกชอช้างนี่ลดน้ำหนักให้เร็วที่สุดเพราะเดี๋ยวจะมีละครให้ป้อนละครให้เลยพอไปถึงปั๊บรู้สึกว่าถ่ายไปประมาณ 3-4 ตอนน่ะลันคุณป้าไปเห็นขาคือหน้าเขาเล็กแต่ขาใหญ่คือมันลดหมดทั้งตัวแล้วแต่เหลือแต่ขาดันฉากนั้นดันเห็นขาเชื่อแบบว่าถูกถ่ายใหม่แล้วเปลี่ยนนางเอกเลยถูกถ่ายใหม่หมดเลยนะแล้วเปลี่ยนนางเอกเลยบอกว่านางเอกต้องตัวเล็กๆตัวเท่าแมวเหมียวขาไปเห็นขาไงมันดันไปเห็นขาไปเห็นขาในเขามาในงานหรือว่าในที่ช่องนั่นแหละไปเห็นขานางเอกคนนี้แล้วก็บอกว่าทำไมขาเป็นอย่างนี้คือขาน้องเบียดแล้วอะแต่หน้าน้องสวยแต่ขาเบียดบอกเปลี่ยนไม่เอาแม่คนนี้เล่นฉันบอกแล้วให้ดูแลเรื่องน้ำหนักเขาก็เปลี่ยนกันเรื่องปกตินะพี่ก็ไม่เห็นเขามีปัญหาอะไรกันนะนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาที่ข่าวอีกข่าวหนึ่งแล้วกันนะคะครูไพบูลย์ใช่ไหมส่งแชทจีบหนูรัดเหรอใช่เหรอรั่นเสียใจถูกเมียทิ้งนะคะ
เป็นอีกหนึ่งคนที่ฮอตไฟลุกสุดๆนะคะอย่างครูไพบูลย์นะคะที่ล่าสุดกลายเป็นหนุ่มโสดนะคะลูกสองเสน่ห์แรงนะคะพ่อไม้ลูกติดนะคะเป็นพ่อไม้หนุ่มป้ายแดงนะคะหลังจากที่ได้ยุติสถานะกับอดีตภรรยาภรรยานะคะอีกทั้งยังตั้งฉายาว่านะคะกงยูเมืองไทยอีกด้วยนะคะเห็นไหมออกกำลังกายกลับมาหล่อนะคะล่าสุดทำเอาแฟนๆนะคะก็จิ้นกันสุดๆนะคะเมื่อจู่ๆนะคะอินฟลูเอนเซอร์สาวหน้าใหม่นะคะหน้าใหม่คือทำหน้ามาใหม่นะคะอย่างหนูรัตธิดาพรชาวภูเวียงนะคะได้ออกมาโพสต์ภาพในแชทเฟซบุ๊กส่วนตัวเป็นภาพที่คุณครูไพบูลย์เนี่ยนะคะส่งข้อความมาจีบเธออย่างรัวๆนะคะชวนออกเดททานข้าวนะคะถามว่าเธอโสดหรือเปล่านะคะมีแฟนหรือยังนะคะตนเองอกหักเสียใจมากถูกเมียทิ้งจนหนูรัตเนี่ยงงนะคะเขียนแคปชั่นถามแฟนคลับว่าแฟนคลับทุกคนมีคนมาจีบทักมาจีบนะคะช่วยดูหน่อยค่ะนะคะเป็นไกกะนะคะจีบจริงได้จีบจริงไหมกะนะคะนะคะช่วยตรวจสอบหน่อยกะนะคะขอบคุณนะกะนะคะส่วนทางด้านครูไพบูลย์ก็ได้แชร์โพสต์นะคะดังกล่าวของหนูรัตพร้อมเขียนแคปชั่นว่าผมรักคุณนะคะงานนี้นะคะบรรดาแฟนคลับก็จิ้นกันหนักเลยฉันก็ไม่รู้ว่าจะเป็นงานอะไรหรือเปล่านะเอา2คนนี้มาคู่กันนะคะแห่กันคอมเมนต์อาทิเช่นอย่าเล่นกับระบบนะคะอันนี้เป็นระบบของหนูรัตไม่ใช่ระบบของกระเทยนะคะเพราะหนูรัตเขายืนยันแล้วว่าไม่ใช่กระเทยนะคะเป็นผู้หญิงนะคะดูแบบประชาชนได้นะคะกิ่งทองใบหยกเลยครับครูกูว่ามึงกัดแล้วล่ะนะคะติดตามตอนต่อไปจ้าอกหักเลยผมจัดไปกูรักนะคะของกูมาเป็นปีๆนะคะเธอสวยขึ้นนะคะหลังจากที่เธอไปโมหน้ามาใหม่นะคะเธอก็สวยขึ้นเซ็กซี่ขึ้นนะคะสำหรับหนูรัตธิดาพรชาวภูเพียงนะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นึงก่อนนะคะช่วงนี้ต้องขอขอบคุณกระชายขาวตา BG นะคะกระชายขาวตา BG จะดูดซึมได้แบบ 100% ดูแลสุขภาพของคุณให้กลับมาแข็งแรงโดยเฉพาะภูมิแพ้นะท่องกระชายขาวตา BGนะคะแล้วก็ที่สำคัญยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยนะคะตัวนี้มีสารสกัดจากมะขามป้อมด้วยนะคะอ่ะ1กล่อง1กระปุกมี30แคปซูลนะคะแล้วก็ราคากระปุกละ290ซึ่ง5กระปุก 1,000 บาทถ้วนสนใจสั่งซื้อหยิบโทรศัพท์สั่งซื้อนะ0900899996พักสักครู่ค่ะชมคลิปจบแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe นะคะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเด็ดขาดเลยนะคะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะคะในการติดตามนะคะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ